ึกเมืองอู่ทองจักรนารายลูกเมืองเพชรอายุก็ห่างกัน3ปีนะครับเป็นสมัยสไนเปอร์ที่มากกว่าส่วนสูงนี่โอ้โหเท่ากันเลยครับ173ซมแน่นอนครับมวยอายุมากกว่าอย่างสไนเปอร์นี่ประสบการณ์เหนือกว่าครับเล็กน้อยเดี๋ยวมาติดตามคู่นี้นะมีน็อกไม่น็อกอีกหรือเปล่าครับสไนเปอร์มุมขวามุมขาวนะครับมุมดำนี่จักรนารายครับนักมวยจากสุพรรณบุรีลูกพี่จากเพชรบุรีครับแต่ว่าไปมีค่ายมวยอยู่ที่ปากช่องโคราชครับเริ่มงงแล้วใช่ไหม อ้าวขอบพระคุณนะครับในช่วงที่งงชุลมุนจันลุมุนอยู่แล้วก็ขอบพระคุณเลยขอบพระคุณผู้สนับสนุนนะครับที่ทำให้ความมันแบบนี้เกิดขึ้นครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดBeat Active ไบเทคบุรีครับสถานที่ที่ทำการชกทำการถ่ายทอดสดจากตรงนี้แหละครับที่ไบเทคบางนาทุกวันอาทิตย์ครับที่ไทยไฟท์ลีกเรามาประจำการที่นี่นี่ก็วีคที่20แล้วนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพัมคลิ้นครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็ห้ามพลาดนะครับในสิ้นเดือนนี้ครับ29ตุลาคมไทยไฟท์เศรษฐีเลือดทองตอนนี้ก็คู่มวยเนี่ยค่อยๆเผยออกมาทีละนิดแล้วนะครับอย่างเช่นคู่ชิงครับระหว่างดาวแพร่กับก้าศึกคู่นี้นี่ต้องบอกว่าน่าติดตามมากครับรวมไปถึงการกลับมาอีกครั้งครับของนักชกที่สามารถเสมอกับแสนชัยได้ครับนั่นก็คืออเลสซิโอมาราเทสตานะครับจากอิตาลีก็จะขึ้นชกด้วยครับรวมไปถึงซูเปอร์สตาร์อีกมากมายนะครับก็สามารถไปตามได้นะครับที่เพจของไทยไฟท์คิงออฟมวยไทยครับสำหรับคู่มวยก็เดี๋ยวจะมีการเปิดเผยนะครับอีกไม่นานนี้สัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะ29เดือน10นะครับ29ตุลาเข็มขัดตะกุยช่ายเข็มขัดนี่โอ้โหเหมือนเลทหลวงพ่อรวยนะคนที่จะได้เนี่ยมี9เส้นในโลกใบนี้โอ้โหต้องชนะเท่านั้นถึงจะได้เขาทำมาแค่นั้นไอเราก็อยากได้เหมือนกันอนาคตเนี่ยตอนนี้เนี่ยมูลค่าก็มากแล้วนะครับแต่ว่าถ้าแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์เหมือนพระเครื่องอะไรเงี้ยนี่เป็นเข็มขัดอ่ะใหญ่วันเลยอีกนะอาจจะแบบมีมูลค่าทางใจฮะมากขึ้นเขาที่แล้วมาโชว์ไปรอบแล้วนี่ตอนที่มวยรอบอิสุสุที่นัดชิงที่สุขสวัสดิ์ได้แชมป์ไปนะก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับในวันที่29ตุลาคมนี้ครับก็ช่อง8กฎหมายเลข27จัดให้เหมือนเดิม29ตุลานี่ซุปเปอร์สตาร์อยู่กันครบนะครับไปร่วมสังเวียนกันครบเลยครับไม่ว่าจะเป็นพี่แสนชัยพี่ไซโยกเต็ง1ปตท.น้องโอเวโรไลออนแล้วก็สุขสวัสดิ์ไปด้วยนะครับแชมป์มวยรอบอีซูซูคนล่าสุดครั้งที่32นะครับแล้วก็ยังมีมวยรอบไทยไฟท์ลีกนัดชิงในรุ่น67กิโลกรัมใช่ครับดาวแพร่กับก้าศึกโอ้โหไม่ต้องพลาดเลยนะ29เดือน10เนี่ยแล้วจะบอกว่าชมฟรีนะเศรษฐีเรือทองที่บ้านหมี่ลพบุรีครับลานกิจกรรมวัดพลุน้อยเจอกันนะไปกันได้เลยนะครับลพบุรีนี่ก็จากกรุงเทพก็ไม่ใกล้ไม่ไกลครับแล้วก็เรียนเชิญพี่น้องจากจังหวัดลพบุรีแล้วก็ใกล้เคียงด้วยนะครับเอาครับคู่นี้กลับมาติดตามกันต่อครับคู่ที่3ในพิกัด63กิโลกรัมครับเรามาหาสุดยอดดาวรุ่งกันนี่ครับเอาโอ้แล้วดูหมัดครับแม่หมัดมาแล้วครับจักรนารายโอ้โหดุดันเหลือเกินครับเปิดเกมมาดุเหมือนลูกพี่เลยครับลูกพี่ก้าวเมืองเพชรนี่ก็หัวใจใหญ่กว่าตับแบบนี้นะครับดูครับมาถึงก็ไม่พูดทำเพลงครับต่อยได้ต่อยศอกได้ศอกเอาระวังนะมีศอกสวนทางปืนนะทางด้านของสไนเปอร์เอาครับแม่ชื่อสไนเปอร์ต้องหาระยะหน่อยครับเจอชุดใหญ่ๆแล้วดูจักรนารายนี่หมัดแม่นด้วยครับ 1-2 โอ้โหมาเป็นชุดครับสอบอีกทีโอ้ใครมวยลูกเมืองเพชรนี่ก็ทำมวยประดับวงการมาเยอะครับดูคนนี้บ้างแม่ไปอัดเข้าไปครับมวยซ้ายด้วยครับจักรนารายสไนเปอร์ครับได้หายใจหน่อยครับแม่จะมีแม่นๆมาไหมครับเอาแบบลากเข้าหัวอะไรแบบนี้ครับแม่มีไหมเฮดช็อตครับเดี๋ยวดูครับมีไม่มีครับเฮดช็อตของไซไนเปอร์แต่แกโดนหมัดมาแกก็นิ่งนะไม่มีตกใจครับรอดักรอสวนครับเจออีกแล้วเจออีกแล้วท้องหรือหน้าดีท้องหรือหน้าดีแต่ช็อตสุดท้ายโดนหน้าครับจะไปลากหัวเขาคมๆเขาหน่อยครับเจอกดเข้าไปก่อนแล้วครับแม่ดู
โดนกดเข้าไปที่ใบหน้าด้านซ้ายครับเหมือนจะตาหนีลิบลีหน่อยครับอ้าวยังสู้ต่อจบยกนี้เลยหรือไม่ครับแย่หมัดเข้าไปอัดเข้าไปรูเป็นชุดจากนาลายแม่สไนเปอร์ไม่มีโต้เลยครับเจอแบบนี้แกมุดหัวแล้วแกดันคืนด้วยนะเอาจากนาลายครับขย้ำเหยื่อแล้ววินาทีทองหมัดขวาครับหมัดขวาครับเคกไปอีกทีนึงครับเรียบร้อยกรรมการครับ5ครับ6ครับ7ครับช้าๆครับ8ครับสไนเปอร์บอกช้าๆครับจานโอ้โหเนี่ยแต่ว่าจากนาลายบอกว่าผมก็ช้าเหมือนกันครับแต่ช้าแต่ชัวร์นี่ครับซ้ายยิงเข้าไปแต่ก็อยากจะพาเด็ดศึกให้ได้ครับกลัวเป็นชุดโอ้โอ้ยนี่ครับแม่เรียบร้อยเลยครับนัดที่3นี่เขาเรียกว่า TKO ครับ Technical Knockout แหมนี่ครับสะใจครับจากนารายลูกเมืองเพชร3นับใน1ยกเท่ากับว่าก็เป็น TKO ครับ Technical Knockout โอ้โหดุดันมากนะครับจำชื่อนี้ไว้เลยครับจากนารายของเราอีกหลายไฟครับดูจังหวะลัวครับลำตัวแล้วนี่ครับแม่เป็นมวยซ้ายด้วยว่าขวาแม่นเลยนะครับลำตัวก่อนแล้วขึ้นบนครับแม่มาตามสูตรดูครับเห็นจังหวะนี่หน้าเปิดครับอัดเข้าไปอีกทีนึงครับตามสูตรตามสูตรที่คือยังไงเหมือนสูตรกุ้ยช่ายใช่ไหมดิ้นต่อยท้องร้องต่อยปากครับนี่ครับ ไม่หือไม่อือเลยครับพอโดนเข้าไปท้องก่อนแล้วมาที่หน้าครับโดนเข้าไปหงายแล้วครับแบบนี้ครับวิ่งดูเข่านี้ครับคือเข่านี่แทงถึงหน้าเลยนะครับแล้ว2เข่าซะด้วยครับจากนารายครับดูครับมากดหัวมาเสียบกดหูมาเสียบครับโอ้ดูครับช็อตเด็ดๆช็อตสวยๆจังหวะน็อกครับนี่ครับโดนเข้าไปครับไอเราคนดูยังเจ็บเลยครับแล้วคิดดูว่าคนโดนจะเป็นยังไงครับโอ้โหแทบไปต้องบรรยายครับให้ภาพมันบรรยายไปครับนี่เชือดซะหน่อยครับนะครับ The winner by technical knockout black corner จักรนารายณ์ from สุพรรณบุรีก็เป็นจักรนารายณ์นะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปแล้วก็คู่ต่อไปห้ามพลาดครับมวยหญิงมาแล้วในพิกัด51กิโลกรัม